ในคลิปนี้ครับเราเล่น Minecraft กันครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับเราทำการเข้าไปในตัวของยูทูบเบอร์นะครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับเราต้องทำการผ่านด่านนะครับที่ยูทูบเบอร์แต่ละคนทำการให้ผมมานะครับในร่างกายของเขาเป็นไงบ้างคลิปนี้ไปดูเลยครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมไปถึง 1,000 ไลค์ให้ผมหน่อยนะครับน้องๆเป็นกำลังใจหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็คือว่าน้องชอบยูทูบเบอร์คนไหนนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมแค่ไปดูกันเลยครับสวัสดีกันเลยนะครับผมสัปดาห์นี้ผม12 ชามนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับแต่ในวันนี้เราทำการเข้าไปในตัวของยูทูบเบอร์แต่ละคนนะครับน้องๆเพื่อไปทำภารกิจที่ร่างกายยูทูบเบอร์คนนั้นอยากจะให้เรามานะครับว่าเราอยากทำภารกิจในตัวเขาฟังอาจจะงงยังไม่บังใช่มันยังไงวะมันทำยังไงตามมาก่อนอื่นนะครับในนี้จะเป็นยูทูบเบอร์หลายคนมากแล้วรู้สึกว่าอ๋อฉันเกิดอาการท้องเสียจังเลยแล้วต้องเข้ามาในตัวเขานะครับเพื่อซ่อมแซมร่างกายเขาด้วยการผ่านด่านภารกิจและออกมาให้ได้นะครับผมว้าวโอเคมาวันนี้นะครับน้องๆฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมในการเข้าไปในร่างกายยูทูบเบอร์แต่ละคนนะครับคนแรกที่เราเข้าไปเลยคือคนไหนก่อนดีบังนี่ก่อนดีพี่แท็กนะใช่พี่แท็กน่าจะยากสุดครับเงินเข้าพี่แท็กก่อนเลยมาดูว่าร่างกายพี่แท็กต้องการอะไรนะครับนี่ไงล่ะเราบอกว่าพร้อมจะเข้าร่างกายพี่แท็กหรือยังเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเข้าเลยครับผมน้องๆกดเหยียบเข้าไปเลยเควสที่1ให้หาเพชรเพื่อไปขุดออฟซิเดียนข้างในมีห้องและในนี้มีที่ขุดเพชรได้อยู่นะครับให้เราทำการหาเพชรได้แล้วไปขุดออฟซิเดียนขั้นตอนแรกเราทำการขุดอันนี้ก่อนนะครับผมนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าการขุดออฟซิเดียนนี่เป็นอะไรที่นานมากนะครับแต่จริงๆมีวิธีขุดแบบง่ายๆอยู่นะครับก็คือขุดแค่รูเดียวแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับแต่วิธีนั้นมันโกงเกินไปนะครับน้องๆพี่เลยไม่อยากสอนเท่าไหร่นะฮะโอเคครับอันนี้เขาบอกว่าที่ไม่มีปุ่มนะจ๊ะที่ไม่มีปุ่มก็คือไม่ได้ลืมใส่แต่ให้เราทำการไปหาเพชรก่อนก็คือต้องไปขุดนี้ดีกว่าเราเจอปุ่มโอ้โหวุ่นวายแท้เหลี่ยมเต๋อน้องๆป่ะโอเคครับแปลว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเจอเพชรเราก็ต้องเจอปุ่มอยู่ในนี้สิใช่ไหมโอเคเราต้องขุดในพวกนี้นะครับดีกว่าเราเจอปุ่มนะครับเจอแล้วเจอเพชรแล้วใช่หรอ2 เม็ดเนี่ย3 เม็ดโอ้โหสุดยอดบังโอเคครับเก็บเพชรไว้ก่อนบังเก็บเพชรไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมขุดเพิ่มก่อนนะครับโอเคครับเฮ้ยตรงนี้ผมเจอกับลุงครับผมลุงเลิงเขาบอกว่าต้องใช้เพชร10 เม็ดนะครับเพื่อทำการแลกกับโอบอทอนนะครับก็คือว่าต้องเอาเพชร10 เม็ดไว้เพื่อทำการแลกกับปุ่มครับทุกคนไปหาครับต้องหาเพชรเพิ่มนะครับจังหวะนี้มีเพชรหรือเปล่าเนี่ยเพชรอยู่ไหนอะบังหายากจัดอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่เจอแล้วผมเจอเพิ่มได้มาเท่าไหร่เจออีก4 เม็ดโอเคพอดีเลยเหรอโอเคครับบังเอาของมาไปนี่ผมแลกเองนั่นแน่10 เม็ดโอ้14 เม็ดนี่ไงแลกปุ๊บครับผมเรียบร้อยครับแล้วของจะลุงเลิงเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาปุ่มนะครับไปใส่ข้างในคอมมานด์บล็อกนะครับเพื่อต้องการจบนะครับผมด่านของแท็กนะครับโอ้โหก็ดูง่ายสุดอะเนาะผมว่านะไปกดอุ้ยกับห้องเดิมแล้วตอนนี้นะครับเราก็แก้ของพี่แท็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อุดไว้ไปเอาของใครต่อเอาของนี่นะพี่ไว้แล้วกันครับพี่ไว้ผมมาถามพี่ไว้ก่อนพี่ไว้ครับเหยียบโตไปได้เดี๋ยวมีน้ำอ่ะโตพี่ไว้ครับพี่มีปัญหาอะไรครับช่วงนี้ถุงนี้พี่ท้องผูกน้องไปดูให้หน่อยแล้วกันนะได้พี่เอาละไปดูพี่ไว้กันดีกว่าครับพี่ไว้เกิดอะไรขึ้นอุ้ยอย่ามาเลยบังอย่ามาโอเคครับพี่ไว้เราไปดูอะไรร่างกายพี่ไว้กันดีกว่าครับอุ้ยเป็นเข่าวงกดครับทุกคนเหมือนเป็นแบบเอสเคปนะครับพี่ไว้ก็ให้เราเอสเคปไงเราก็ต้องทำการเอสเคปเพื่อหนีออกจากที่นี่เว้ยไปเลยหลงเราต้องแบบว่าเราต้องแยกกันไปครับปังไม่งั้นเราจะหลงกันทั้ง2คนเว้ยมันเป็นกระจกกันดิประเด็นอะกลัวเป็นกระจกไม่ยากครับเป็นกระจกไม่ยากครับเอาจริงๆก็แมวเขาวงกดนี่คือผมผ่านมาเป็น100 แมปแล้วนะทุกคนเฮ้ยผมนี่คือแบบว่าอัจฉริยะเขาวงกดครับไม่เคยหลงยิ่งกว่าโอ้โหผ่านแล้วครับทุกคนเฮ้ยง่ายเกินนะโอ้โหสงสารคนสร้างเลยสร้างอัจฉริยะแต่ผมแบบง่ายเกินโอเคเขาพี่ไวก็เคลียร์เสร็จแล้วนะครับโอ้ปนหอน้องบูพี่หาแล้วมอนเขาคงรอกมอนไม่เป็นไรพี่ต่อไปครับพี่เบนครับดิสเบอร์เฮดดีครับดิสเบอร์ดีมีปัญหาอะไรครับเราไปดูกันพี่เบนปัญหาอะไรเชิญพี่ช่วงนี้คริปโตพี่ตกพี่ปวดหัวไปดูให้หน่อยละกันเกมี่ได้เลยเอาล่ะบิตคอยเขาตกเขาเลยปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเราจะแก้ปัญหากับสมองพี่เบนยังไงนะครับการที่เขาปวดหัวเพราะบิตคอยตกไปดูกันเลยดีกว่าอุ้ยกระโดดกูตายโอ้โหโอเคครับแบบกระโดดครับผมพี่เบนสมแล้วโอ้โหสมแล้วที่เป็นพี่เบนครับต้องมาเจอแบบกระโดดเฉยคือพี่เบนเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเล่นแบบกระโดดไงเราเขาก็เลยแบบว่าให้เรามาเจอกับแบบกระโดดของพี่เบนผมว่านะแบบนี้ดูทำดีสุดเนาะในทุกแบบดูทำยากด้วยแหละประเด็นนะดูทำดีและยากสุดในทุกแบบครับแบบอื่นนี่คือโง่อยู่พอตัวนะเอาไงดีอุ้ยผมรู้ว่าพี่ชอบกระโดดนะไปคิดว่าพี่จะกระโดดยากขนาดนี้ครับพี่เบนทำไมพี่ให้ผมกระโดดยากขนาดนี้พี่คิดว่าฝีมือผมนี่มันขนาดไหนอุ้ยทางโอ้โหโน่จะทางไหนก็ยากขวาโอ้ขวาก็เอ็นซ้ายก็มะเร็งโอเคกูตายโอเคทุกคนมาโอ้โหบางทีกระโดดแล้วมีกระตุกเป็นช่วงหลินปิงหลินหุ้ยครับทุกคนผ่านแล้วครับจังหวะนี้มีเช็คพอยต์ด้วยครับผมตอนนี้ผมผ่านแล้วบางทีพีมาเลยโอเคได้ โอเคครับผมต้องทำการให้เพื่อนๆให้เพื่อนผมง่ายหน่อยนะครับในการช่วยเหลือสังคมโอเคอันนี้เราต้องทำการเดินตามบล็อกโอเคครับมาแล้วเราค่อยๆเดินค่อยๆเดินทางผ่านจุดนี้นะครับอุ้ยปลากลัวปลากลัวโคตรยากเลยบังทำไมเราต้องมาเจอปลากลัวอีกแล้วเนี่ยฮึบโอเคโอ้โห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 หนึ่งบล็อกเนี่ยยากที่สุดแล้วผมบอกเลยว่า1กระโดด1บล็อกนี่คืออะไรที่ทำให้เราสับเพลาที่สุดนะครับโอเคฮึบโอเคผ่านแล้วหรอผมผ่านด้วยสิโอเคเช็คพอยต์ครับทุกคนแล้วก็มีเรือให้นะครับแบบนี้โอ้โหรู้ใช่ไหมมันคืออะไรบังแล้วโอเคผมว่าบังจะรู้แล้วกันนะเอาพอยต์ออกมาเดี๋ยวผมผ่านเองดูจะไปเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยทำได้ยังไงอะคนมันเทพอะครับนอนกบไหลพี่ด้วยนะครับอะไรกลายเป็นปุ๋ยยูเรียไปแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการเคลียร์ปัญหาให้กับสมองพี่เบนที่เจ็บใช้เรื่องบิตคอยน์แล้วนะครับไปดูต่อไปดีกว่านะครับทุกคนกดเลยมาพี่เบนปิดไว้ไปก่อนพี่เอาไปครับพี่มิกซี่ครับเต้นครับเจ็บใจเรื่องบิตคอยน์ไม่แพ้กันไปเลยเอาล่ะมาดูกันว่าพี่มิกตอนนี้นะครับเขาจะให้เราช่วยอะไรครับเดี๋ยวเราไปถามพี่มิกก่อนดีกว่าพี่มิกเขาเกิดปัญหาอะไรขึ้นพี่อยู่ไหนพี่มิกครับช่วงนี้ปัญหาอะไรครับพี่อ๋อช่วงนี้ฟันพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเจ็บฟันช่วยดูให้พี่หน่อยแล้วกันนะโอเคพี่ได้เลยชิวๆไปครับส่วนของพี่มิกครับโอเคเราเข้าไปดูฟันพี่มิกกันดีกว่าครับว่าฟันพี่มิกเป็นยังไงปุ๊บโอ้โหนี่ไงมีนี่ให้ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะมีป้ายตรงนี้ด้วยครับอ่านป้ายก่อนครับลืมอ่านเลยป้ายบอกว่าเควสนี้ให้สร้างหัวพี่มิกให้เหมือนที่สุดมีแบบให้โอ้โหมี2คนพอดีด้วยครับผมเอาละตายผมจะไส้ยังไงโหแล้วเรือเต็มตัวเลยโคตรทิ้งของแป๊บผมจะไส้ยังไงดีทุกคนผมยิ่งเป็นคนที่สร้างโคตรเก่งแล้วด้วยเอาจริงคือผมนี่แบบว่าสุดสองทำ The Builder รู้จักว่าผมเนี่ยแต่ก่อนนี้ผมเรียกผมได้เลยว่า Mon Builder นะครับนักสร้างแห่งเซิร์ฟเวอร์ชื่อดังคือแต่ก่อนนี่คือเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟที่จ้างผมไปสร้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยโคตรเก่งจริงเหรอผมโม้เป็นงั้นแหละโฆษณาดิบดีโฆษณาดิบดีสุดท้ายเป็นคำโกหกนะครับนั่นมันก็คล้ายๆคนแถวนี้นะครับโฆษณาดิบดีว่าจะคืนสัญญาไม่เห็นคืนเลยเดินเล่นจุดสองทำนะครับผมโฆษณาดิบดีครับบอกจะคืนสัญญานี่8ปีแล้วยังไม่คืนเลยเดี๋ยวปัดโบ๊ะให้เลยนี่เอ๊ะแม่เดี๋ยวโบ๊ะไม่ดีมาดูก่อนครับตรงนี้มี1บล็อกนะครับทุกคนเราค่อยๆสร้างตาพิมิกก่อนนะฮะพิมิกเอาไปเลยลูกตาโอเคอุ้ยยากอยู่นะโอเคครับเรียบร้อยครับพิมิกต่อไปครับเราต้องสร้างเป็นโครงแก้มของพิมิกนะครับโครงแก้มตรงนี้หนึ่งที่เหลือเขาเป็นสีดำหมดครับนอนไม่ยาก A few moments later เรียบร้อยครับผมสร้างเสร็จแล้วครับจังหวะนี้อีซี่เกินแบบนี้นะโอเคในสุดเราทำการสร้างพิมิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่โคตรจะเหมือนเป๊ะหรือเปล่าเป๊ะแหละเหมือนมั้งต้องเหมือนแล้วล่ะเหมือนอยู่แปลว่าไม่ฉุนเฮ้ยอย่าดูถูกตัวเองดิโอเคครับผมต้องมาช่วยเพื่อนผมสร้างหน่อยนี่จะเสร็จแล้วเติมเวลาดิเติมเวลาครับโอเคโคตรจะเหมือนครับนอนๆพี่นี่แบบว่าผมแล้วได้เป็นทีมงานเก่านะครับสปีดบิลเดอร์เสร็จแล้วโอเคครับเรียบร้อยแล้วพอเราผ่านแล้วเราก็ไปกดปุ่มเลยครับน่าจะผ่านแล้วล่ะผ่านแล้วใช่ไหมพี่ผ่านก็ได้โอเคไปเลยไปกดปุ่มเลยไป let's go โอเคครับตอนนี้พี่มิกผ่านแล้วต่อไปบักเวฟครับผมบักเวฟไหนไปถามก่อนบักเวฟมีปัญหาอะไรบักเวฟมีปัญหาอะไรบักเวฟไอ้มันพอดีกูไปขีบมาช่วยกูด้วยโอ้ไปขีบมาอันตรายเหลือเกินบักเวฟไปขีบมานะครับทุกคนครับช่วงนี้ก็ให้กำลังใจพี่เวฟหน่อยนะครับโอ้โหถึงว่าเลยทำไมถึงว่าดูหน้าที่แสนจะปวดนั่นสิครับไปขีบมาบางคนไหนงงว่าขีบคืออะไรนะครับขีบก็คือการที่ว่าเราเอาไอ้เจ้าอวัยวะเพศชายหรือว่าช้างน้อยของเราอะไปตัดหนังออกครับตัดหนังหน้าออกโอ้โหแล้วกลัวโอเคบักเว็บเรามาดูหน่อยสปาพอยอันนี้คืออะไรเอาพนองเอนชานหูยแล้วก็มีชุดเกาะเต็มยศให้เราด้วยแสดงว่าเราต้องเก็บให้หมดใช่ไหมน่าจะต้องออกไปสู้อะไรแน่เลยมีเรือด้วยไม่มีเรือแล้วใส่เลยแค่เข้ามาข้างในครับเจออะไรเนี่ยโอมอนโอ้ยเข้ามาเจอเราไปเจอร้อยเลยทุกคนบังเราไปก่อนมาช่วยเราโอเคบังเราก่อนกำลังกระทืบเราไปเจอพวกนี้อยู่โอเคครับรู้สึกว่าภารกิจของเรานะครับการฆ่าเราเจอทั้งหมดนะครับภารกิจของบักเวฟส่วนนี้เป็นบักเวฟอุ้ยต้อง PVP ต้องเป็น PVE เลยบักเวฟไม่เก่ง PVP ต้องเป็น PVE นี่ต้อง PVE ครับรู้จะเอาเว้ยเราไปเจอทำอะไรกับเพื่อนผมครับเราไปเจอไอ้นี่เดี๋ยวพ่อมาจับทำหนังควายขิดเลยดิ เพิ่งรู้เราเวนเจอร์มันดรอปอ่านด้วยดรอปโอเคตอนนี้เราเวนเจอร์เลยแค่ไม่กี่ตัวแล้วครับไปเร็วโย่เราเวนเจอร์น้อยกระจายใครตัวอีกตัวอีกร้อยครับตอนแรกผมเยอะไม่ไหวโอเคเราเวนเจอร์นี่เรียบร้อยครับผมโอเคครับป่ะถึงเวลาที่เราต้องเปิดแล้วครับแล้วก็กลับโลกปกติโอเคครับเราก็แก้ปัญหาเรื่องการคลิปของบักเวฟแล้วนะฮะถึงเราช่วยเขาไม่ให้คลิปไม่ได้โอเคครับคนสุดท้ายครับปาร์คคิลเลอร์ครับมาดูปัญหาปาร์คคิลเลอร์ดีกว่าครับว่าปาร์คคิลเลอร์มีปัญหาอะไรคุณปาร์คครับมีปัญหาอะไรครับผมมีปัญหาเรื่องหัวใจผมไม่มีแฟนเลยโอ้นั่นเป็นเรื่องของมึงครับปาร์คโชคดีไอ้หนุ่มบายโชคดีโอ้เอาหน้าปาร์คชีวิตก็งี้แหละนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีแฟนแต่ว่าเรามีเงินไว้ก่อนก็ถือเป็นเรื่องดีนะใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนโอเคดีมากเดี๋ยวไปแก้ปัญหาแก้ให้แล้วกันไปโอ้เสียงไม่ไหวแล้วอะโอ้บอสปาร์คคิลเลอร์ปัญหาเรื่องหัวใจที่แตกร้าวมาไปดูกันดีกว่าอุ้ยสมแล้วเชียร์ที่ปัญหาเรื่องหัวใจที่แตกร้าวครับอุ้ยมีสควิตมีนี่ด้วยโกโกวาไหนมาไหมหนูจ้าชุดโกโกวาโอเคครับปาร์คคิลเลอร์ปัญหาเรื่องหัวใจให้มันจบที่มังกรอ้าวรู้ไหมน้องๆว่าทำไมเขาถึงต้องฆ่ามังกรในทุกคลิปของปาร์คคิลเลอร์ทำไมอ่ะก็คือผลศัตรูมันคือการที่เราจะเอาหัวใจสักอย่างมาระบายกับเกมยังไงล่ะมังกรเป็นศัตรูหัวใจว่างั้นเนอะไม่ได้ใช่ไหมเอาละไปแล้วครับถึงเวลาแล้วเราไปจัดการมังกรแล้วนะครับผมเพื่อทำการช่วยเหลือหัวใจของปาร์คคิลเลอร์โอ้ยไอ้น้ำมันนั่งง้อกลางนี่มันกระจอกจริงเลยน้ำมันลบไปแล้วตีมันตีให้อยู่ตีไล่แล้วดีมากอู้แต่ว่าเราก็ต้องทำการค่อยๆตีทีละเสาดิใช่ไม่มีธนูเลยใช่ไม่มีธนูให้โอเคไม่เป็นไรชิวๆครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมค่อยๆต่อก็ได้ผมมีบล็อกเยอะอยู่ผมบล็อกจากพี่มิกมาเยอะนี่ไงผมได้พี่มิกเป็นบิลเดอร์ผมเลยไปขโมยมาเยอะได้มาน้อยประเด็นนะไม่เป็นไรผมขโมยมาเยอะไม่ต้องห่วงสบายจะขอสบายใจหายห่วงเลนแมนฮันเยอะมากจัดโอเคฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นครับฝั่งไหนที่มีเสาต่อแล้วนั้นพังไปแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยช่วยกันครับช่วยกันเราต้องช่วยกันครับคนละฝั่งครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดเองแล้วเราก็ไปจัดการมังกรไอตัวร้ายประจำจังหวัดเราก็อึดพอสมควรเลยเนี่ยเราอึดอยู่บอกแล้วว่าได้พลังจากชุดของบักเวฟมาก็อึดอย่างนี้แหละพลังแห่งการทนต่อการคิดมันยังไงกันนะไปแล้วค่อยๆต่อดีกว่าครับจังหวะนี้โดดไปครับแบบเท่ๆสุดสวิงลิงโก้เรียบร้อยเสาสุดท้ายแล้วเว้ยเสาสุดท้ายแล้วบังเราไปตีมันก่อนเลยผมไปจัดการเสาสุดท้ายเองโอเครอดถ้าเกิดเราโม่แต่กลัวน่ะอะไรขึ้นอยู่มันตีมังกรอะไรงั้นมาเจ้ามังกรตัวน้อยถึงเวลาที่แกต้องตายแล้วไปเลยบังเล่นมันโอเคตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะใช้นั่นได้ด้วยนะไม่สามารถที่จะใช้แบบว่าเตียงจัดการมังกรได้ด้วยผมต้องทำการตีเขาด้วยดาบเตียงไม่มีด้วยโอ้โอเคหมดแล้วได้เลยครับเอาล่ะพร้อมกันหรือยังทุกคนในการตบมังกรตัวนี้ตบมันดีลงมาเลยก็ลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็กินน้ำปลาทองให้มันเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปชาร์จมันข้างในเลยอย่างนี้ฮะตีที่หัวนะครับมังกรจุดอ่อนของมันอยู่ที่หัวโอเคเอาได้เท่านี้ไปเลยแล้วน่าจะต้องใช้ประมาณ4 รอบนะครับทุกคนรอไปเรื่อยๆนะครับเอาละมังกรตัวร้ายลงมาอีกแล้วอุ้ยเว้ยไหนมาเลยครับไม่น้องไอ้มังกรตัวนี้โอ้จะพายผมมีวิธีเข้าแบบดีๆถึงแม้ผมจะมองไม่เห็นมังกรแต่ผมสัมผัสได้นะครับรู้ป่ะทำไมผมมองไม่เห็นมังกรผมตีมังกรได้ทำไมได้กลิ่นความกลัวกลิ่นความกลัวว่ะจุดเวลาตายแล้วมันลงมาแล้วจุดเวลาจุดจบมาแล้วมาแล้วลงมาเลยไอ้หนูโอ้บังอุ้ยไม่น่าวิ่งมาช้าเลยนิดเดียวรอบสุดท้ายครับโอเคครับเจ้ามังกรตัวร้ายถึงเวลาลงมาแล้วนะครับโอ้ผมนั่งรอจนแบบว่าจะตกมาอีแล้วโย่จบทุกคนจบมังกรแล้วครับหนักโคตรเท่มังกรนี่คืออีซี่มากนะครับเอาดีสมแล้วเชียร์ที่ผมเป็นราชาหน่อยครับในที่สุดเราก็ช่วยเหลือทุกคนได้แล้วนะครับผมในการเข้าไปในร่างกายของยูทูบเบอร์แต่ละคนนะครับนะโอเคเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆกันด้วยนะครับนะจะได้รับแบบต่อไปอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วจะขอกดไลค์ขอ 2,000 ไลค์แล้วกันทุกคนไปละบาย